ต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตำหนิการทำงานหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหนักนี่นะครับสำหรับคดีที่กำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันนี่นะครับคุณรันก็แน่นอนนี่นะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นผู้เสพก่อนนั่นก็คือเสพยาบ้าพอเสพยาบ้ามานานก็เลยทำให้ติดยาเสพติดหลังจากนั้นผันตัวมาเป็นผู้ค้ายาเสพติดซะเองนะครับขณะที่ทางด้านของตำรวจนครสวรรค์ได้มีการรวบรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสังกัดสภ.หนองปริงจังหวัดนครสวรรค์ขายยาบ้าโดยจับกุมคาเครื่องแบบเลยนะครับขณะเข้าเวรในโรงพักพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาบ้า44เม็ดยอมรับสารภาพติดยามานานแล้วก่อนที่จะผันตัวมาเป็นผู้ค้าครับเนี่ยฮะเป็นตำรวจมาขายยาบ้าซะเองเริ่มต้นจากการเป็นผู้เสพอย่างที่บอกนี่นะครับตำรวจก็เลยล่อซื้อเป็นอีกหนึ่งคดีนะที่ตำรวจจับตำรวจด้วยกันเองตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์เข้าจับกุมร้อยตำรวจตรีรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามสภ.หนองปริงอายุ55ปีขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสภ.หนองปริงหลังตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสภ.หนองปริงทำการล่อซื้อยาบ้าและนัดส่งยาบ้าข้างโรงพักหนองปริงนะครับซึ่งพอถึงเวลาทางสายลับเนี่ยได้มีการนัดรับยาบ้าจำนวน4เม็ดก่อนนะครับบริเวณข้างๆสภ.หนองปริงนี่แหละก่อนที่จะนำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพักบนแฟลตของสภ.หนองปริงแล้วก็ได้ของกลางเป็นยาบ้าเพิ่มอีก40เม็ดภายในแฟลตดังกล่าวนั่นเองครับก็คือนัดรับก่อน4เม็ดนะฮะแล้วก็ไปจับกุมอีก40เม็ดเป็น44เม็ดแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนี่นะฮะก็จะเป็นยาบ้าทั้งหมด82เม็ดอย่างที่เห็นนี่นั่นเองครับโดยผู้ต้องหายอมรับนะครับว่ายาบ้าที่ถูกล่อซื้อและก็ที่ค้นเจอภายในห้องพักนั้นเป็นของตนเองจริงๆส่วนที่ต้องมาขายยาบ้าเป็นเพราะติดยามานานโดยตอนแรกก็เป็นเพียงแค่ผู้เสพนะครับพอเสพหนักเข้าหนักเข้าก็เลยผันตัวมาเป็นผู้ค้าเพื่อที่จะหาเงินเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับสาเหตุที่เลือกโรงพักเป็นสถานที่ขายนั้นเนื่องจากเคยลองทำมาแล้วรู้สึกปลอดภัยประกอบกับเป็นที่รู้จันรู้กันในหมู่นักเสพด้วยหากมาซื้อยาบ้ากับตนเองก็จะปลอดภัยจึงเลือกใช้บริเวณข้างโรงพักนี่แหละเป็นจุดนัดหมายให้มาซื้อยาบ้าหลายครั้งกระทั่งมาถูกจับกุมตัวในที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ได้สำเร็จซึ่งคดีนี้นอกจากจะมีร้อยตำรวจตรีตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับก็ยังมีผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านอีก3คนได้ของกลางเป็นยาบ้ารวมทั้งหมด333เม็ดนั่นเองครับต้องบอกว่าการจับกุมนี้จับกุมคาชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยใส่ชุดตำรวจอยู่พอดีนะคะแล้วก็นำตัวมาสืบสวนสอบสวนนั่นแหละค่ะแล้วก็จริงๆต้องแจ้งเตือนไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกันหน่อยนะคะเรื่องของคนที่ติดยาเสพติดหรือว่าเป็นผู้เสพเนี่ยคือบางทีเขาบอกว่าบางทีเด็กวัยรุ่นสมัยนี้บางทีไปเจอเพื่อนนะคะแล้วก็แอบหยดใส่น้ำหรืออะไรยังไงเนี่ยบางทีต้องระวังเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไปเริ่มต้นเสพเองคุณอั้นมันก็มีคือเขาเรียกว่าคนรอบตัวรอบข้างมาให้เราได้เริ่มเสพก่อนด้วยนะคะแต่กรณีนี้คือเริ่มต้นจากการเป็นผู้เสพแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้ค้าหรือว่าจำหน่ายเองแล้วก็มีการแอบจำหน่ายหรือแอบส่งเนี่ยยาเสพติดเนี่ยในโรงพักที่ทำงานอยู่ด้วยครับเนี่ยฮะสำหรับคนที่ทำผิดนะฮะก็คือเป็นคนที่เราเบลอภาพนะอย่างที่คุณรันบอกเลยก็คือรวบตัวได้คาชุดตำรวจแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคาโรงพักนะครับที่ตนเองทำงานอยู่นั่นเองนะครับก็คิดว่าที่ทำงานหรือว่าเปรียบเทียบเป็นเสมือนบ้านนี่นะครับอาจจะปลอดภัยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันเนี่ยล่อซื้อแล้วก็จับกุมตัวเพราะฉะนั้นแน่นอนหลังจากนี้ก็จะต้องดำเนินคดีนะครับก็เอาผิดทั้งทางวินัยนะครับทางอาญาด้วยก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะก็ดำเนินการนะฝากขังแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งถ้ามีทรัพย์สินใดเกี่ยวข้องกับยาติดเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับเหตุเกิดมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเหตุเกิดวันที่15ครับ15ขยายผลต่อเนื่องมาครับได้มีการล่อซื้อเลยล่อซื้อครับได้ของกลาง251เมตรแล้วก็ตัวผู้หาอีก3คนในเขตพื้นที่พิพาทครับ
ในระหว่างที่เราซื้อนี่ตาตุ้งแบบนี้ใช่ไหมตำรวจรายนี้ปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็ได้ทำการจับกลุ่มในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช่ทุกเครื่องแบบเครื่องแบบไปทีนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซึ่งเขาใช้เวลาช่วงว่างเนี่ยแอบหลบออกจากราชหน้าที่ไปคงในเรื่องของทางวินัยทางอะไรเราก็คงจะดำเนินการโดย